ี๋ยวเจ๊เพนพริกเผ็ดน่ากินมากเลยอ่ะนี่คือเกาเหลารวมนะคะน่ากินมากเลยอ่ะนี่ทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่ที่แก่งกระจานริเวอร์เทลแก่งกระจานนะคะเป็นแบบบ้านริมน้ำแบบสบายมากเพิ่งเคยมาแก่งกระจานครั้งแรกแล้วจะบอกว่าแบบชอบที่มันสงบดีจริงๆเห็นแบบรีสอร์ทเยอะมากแต่รีสอร์ทก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งรีสอร์ทเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบฟิลธรรมชาติพักผ่อนเป็นแบบเป็นหลังๆเลยอย่างเงี้ยเป็นไม้ๆมีเป็นแคมป์ด้วยนะมีอ่างจักรุซี่ด้วยนะมีแคมปิ้งด้วยเออแต่วันนี้เราจะไปกินตำนานเพชรบุรีดีกว่าเล่าเลยร้านนี้เคยมากินตอนที่มาเที่ยวเองตำนานชื่อร้านเจเพนพริกเผ็ดมีกฎอยู่6ข้อระหว่างนั่งกินพี่ห้ามเล่นโทรศัพท์เพื่อนนี่เป็นคนราชบุรีขับรถมากินใช่ป่ะเพื่อนทักมาตอนที่ถ่ายสตอรี่เราบอกว่ามึงอย่าเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวเขาเดินมาบอกว่าห้ามเล่นเรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราได้ยินแต่เสียงที่น้องเขาเล่าให้ฟังเราอยากไปดูมากอร่อยเย็นถั่วงอกเดี๋ยวกินกันก่อนแป๊บนึงนะคะบะหมี่คืออยากให้หมดเลยนะเมื่อวานคุยกับเจเพนบอกว่ายังไงก็ทานนะเขากำลังคุยกับได้นะโอเคถ้าแบบคุยกับเจเพนเพิ่มเติมไม่ให้ได้ใช่ไหมกลับบ้านก็ไม่ได้หรอคะซักแบบหกห่อไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านเจเพนแล้วเราอยากสั่งกลับบ้านเราอยากสั่งกลับบ้านเราก็เลยโทรไปคือนี่สั่งคนละ6ห่อรวมไป18ห่ออยากสั่งกลับบ้านก็เลยโทรไปบอกเจเพนแต่จริงกดเขาอะคือต้องโทรล่วงหน้า1วันนี่เราโทรไปตอนเที่ยงนะเออโทรตอนเที่ยงเขาบอกว่าคิวกลับบ้านรับไม่ได้แล้วมีพวกแบบวินแก๊ปมาปิดไว้หมดแล้วก็คือเขาจะเซ็ตของมาสำหรับคนนั่งทานที่ร้านเท่านั้นมันขนาดนั้นเลยอะทุกคนมันคือบะหมี่ทองคำแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปถึงหน้าร้านกันเราจะเมาส์ก่อนว่ากด6ข้อของเจเพนมีอะไรบ้าง1เลยมาถึงหน้าร้านยืนรอก่อนเพื่อรอโต๊ะ2พอได้นั่งแหละพอได้นั่งโต๊ะแล้วอ่ะไม่ต้องสั่งอะไรสีเลียนมากสีเลียนมากปืนเหมือนของพี่หนูป่ะเดี๋ยวมันก็ปกติป่ะยืนรอก่อนได้โต๊ะอ่ะก็ปกติป่ะแต่ว่าพอนั่งโต๊ะปุ๊บมันไม่ปกติเพราะว่าเนี่ยตอนไปนั่งกินไม่ได้ศึกษาอะไรเลยรู้แค่ว่าอยากกินตอนไปนั่งใช่ป่ะได้โต๊ะแล้วอ่ะก็เหรอพี่คะรับเมนูออเดอร์เขาทำมือเดี๋ยวพี่ไปรับเองนั่งจริงเหรอเลยเหรอข้อที่3ห้ามเล่นโทรศัพท์ระหว่างนั่งทานห้ามเล่นโทรศัพท์มือถืออ่ะข้อต่อไปแนะนำให้สั่งทีเดียวจะมาแบบว่ากินเสร็จแล้วขออีกชามนึงไม่ได้นะมาสั่งปังแล้วกินเลยเพราะว่าเขาจะได้ไปรับออเดอร์โต๊ะอื่นสั่งรอบเดียวใช่ถ้าสมมติว่าเราจะสั่งอีกรอบคือต้องรอวนทางร้านก่อนใช่ข้อต่อไปคือไม่มีน้ำซุปให้น้ำซุปถ้วยละ5บาทน้ำซุปถ้วยละ5บาทแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เรารู้กันนี้คือสั่งกลับบ้านล่วงหน้า1วันเฮ้ยรับสแกนป่ะเนี่ยไม่รับสแกนมีเงินสดป่ะไม่มีเดี๋ยวเราเดินทางไปนะคะอีก13นาทีถึงค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเจเพนพริกเผ็ดทำอะไรอ่ะจะถึงแล้วอีก7นาทีถึงร้านแล้วตักไว้ก่อนโมกินทุกเช้าจริงๆสองเม็ดสูตร2บวก2ไปซื้อได้นะคะนิวยูนะคะนะคะไปเพชรพริกเผ็ดลุยนี่นะคะร้านก็จะอยู่กับตรงข้ามวัดนะคะที่ตรงนี้มีลอดช่องน้ำตาลตะโหนดแท้ดูดีมากอยากกินเลยอยากกินลอดคือชอบน้ำตาลตะโหนดมากพอได้ยินเขามาน้ำตาลตะโหนดแล้วรู้สึกว่าอร่อยมีอารมณ์กับน้ำตาลรู้สึกหอมใช่นี่ถึงแล้วหน้าร้านจริงด้วยเป็นบะหมี่ชั้นสแตนเลสเหรอใช่บะหมี่ชั้นสแตนเลสอันนี้คือต้องยืนต่อแถวต้องยืนต่อคิวเดียวคิวเดียว yes 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 สวัสดีค่ะหนูขอถ่ายคลิปนะคะวันนี้คือหมูหวานน่ากินมากมากแล้วก็ถั่วงอกดูมีเอกลักษณ์มากเป็นถั่วงอกหัวโตอันนี้เป็นซอสอะไรหรอคะซอสพริกอ๋อใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวด้วยวันนี้ได้ที่แล้วทุกคนเรามาวันธรรมดาเรามาวางแผงก่อนเลยไหมลายแทงของเราว่าเราอ่ะจะกินเมนูอะไรบ้างบะหมี่แห้งทุกอย่างสาม
้นหมี่หมูหวานอย่างเดียวอ่ะสรุปก็คือเราจะทำบะหมี่แห้งทุกอย่าง3เส้นหมี่แห้งหมูหวาน1เส้นเล็กแห้งหมูหวาน1เกาเหลารวม1ถามก่อนเลยหมดไหมหมดคนเดียวเฮ้ยคนเดียวไม่หมดกินด้วยกัน3คนจะมีพิซซ่ามีโค้กมีเขียวส้มปั่นมะนาวปั่นแตงโมปั่นได้เอาส้มปั่นหนึ่งส้มปั่นหนึ่งโค้ก1แตงโมค่ะเชื่อป่ะว่าปกติไม่ค่อยสั่งน้ำหวานเลยแต่ว่าเรารู้ว่าเขามารอบเดียวอะเราเลยต้องสั่งไปก่อนเอาบะหมี่แห้งทุกอย่าง3ค่ะมีขาวแห้ง2ใบวันเยอะเพราะว่าพี่เขาไม่จดที่เขาฟังแล้วเขาทำอื่นแล้วเขาก็จำได้เลยใช่ตื่นเต้นอ่ะฉันตื่นเต้นเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นซอสซีอิ๊วของเขาเหรอรสชาติมันเป็นซอสพริกที่หน้าตาเหมือนจะหวานแต่ว่าไม่หวานจะเน้นไปทางเปรี้ยวและเผ็ดแต่ข้นต้องลองกินกับบะหมี่อ่ะอุ๊ยหวานพอได้อาหารแล้วห้ามเล่นมือถือแล้วนะคะขอบคุณค่ะมันจะมีข้าวบะหมี่ข้าวนี่กะเหล่าจ้าเราต้องกินเส้นอะไรก่อนเส้นหมี่เส้นเล็กบะหมี่น่ากินมากเลยอ่ะชิมเส้นหมี่ก่อนนะคะได้ได้สูตรเป็นครั้งแรกได้พาพี่สาวและพี่ชายทั้งสองคนได้มาประสบการณ์การกินบะหมี่แห้งหวานตำนานเมืองเพชรบุรีร้านเจ๊เพ็ญพิเศษขนาดเจ๊เพ็ญนั้นจะมีความดุนะครับยังไงแป้งหนึบซอสหอมซอสแล้ววิธีการลวกเส้นของเขาและถั่วงอกแล้วก็หมูหวานมีกลิ่นแบบเขาเรียกว่าลูกผักชีเหมือนหมูสวรรค์อ่ะเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหมูหวานหมุนกินหมี่พันขอชิมซุปอันนี้นะคะนี่คือเกาเหลารวมนะคะน่ากินมากเลยอ่ะนะเขาใส่ซอสเข้ามาในน้ำซุปด้วยเหมือนก๋วยเตี๋ยวซอสพริกอะเคยกินป้าลูน้องชิมหมูตุ๋นนะคะละลายไหมตามด้วยเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่สุดท้ายอันนี้ขอละซอสเพิ่มมันเป็นบะหมี่ที่เส้นละเอียดมากเป็นบะหมี่ไข่ชิมนะคะใครชอบกินน้ำหมูแดงอ่ะจะชอบกินร้านนี้มากแต่รสชาติเป็นแบบเปรี้ยวเผ็ดแบบจะมีความแบบฉ่ำฉ่ำชุยซี่ในบะหมี่อะไรเงี้ยคือแบบดีมากแต่เชื่อป่ะว่าโมไม่ได้ชอบบะหมี่มากสุดนี่แสดงว่าชอบเส้นเล็กมากเส้นหมี่เส้นหมี่เหรอทั้งที่ปกติไม่เคยกินเส้นหมี่เลยแต่รู้สึกว่าเส้นหมี่ร้านนี้คือแบบมันแตกแตกมากมันแตกมากใครผ่านมาแถวนี้ต้องแวะจริงอยากกินไหมอยากกินมากไม่ต้องควรมีสูตรแยกไปเลยแค่ไม่ใช่โอ้ใส่ซอสเพิ่มแล้วก็ใส่ข้าวสองอันที่เด็ดอยู่ที่ซอสหมูหวานแล้วก็เส้นแล้วก็ถั่วงอกก็คือทุกอย่างเป็นทีเด็ดจริงมันคือเด็ดคอมบิเนชั่นจริงกินแล้วแบบกินไม่หมดใครสั่งใครยาใครสั่งไม่ได้สั่งใครยา
บะหมี่เอากลับบ้านเราแบบคืออยากสั่งกลับบ้านมากแล้วแบบเขาให้เยอะมากเยอะมากคุณไม่คิดว่าจะให้เยอะขนาดคนละชามก็จอดแล้วเอาจริงหมดไหมอะไรสุดได้ชื่อเมนูหนึ่งสองสามหมี่แห้งหวานเส้นหมี่แห้งเส้นหมี่แห้งหมี่แห้งรวมบะหมี่หรือหมี่หมี่ค่ะเส้นหมี่อะไรเส้นหมี่แห้งรวมโอ้เส้นหมี่กันเลยเฮ้ยคือเส้นหมี่อ่ะจริงเส้นต้องกินเส้นหมี่ทุกคนเพราะว่าซอสเขาอ่ะมันเข้ากับเส้นหมี่มากอารมณ์เหมือนกินหมี่พันเลยที่แบบหมี่เครื่องแน่นๆทั้งหมูหวานหมูตุ๋นหมูสดแล้วก็ลูกชิ้นแต่ถ้าบดเครื่องอ่ะบดให้อะไรหมูหวานถั่วงอกใช่จริงเหรอบดให้ถั่วงอกโอเคเท่าไหร่ทั้งหมด370นี่ค่ะขอบคุณค่ะไม่รับโอนนะคะเพื่อนเงินสดอย่างเดียวมือถือไม่เล่นร้านเจ๊เพนทิพย์เพนนะคะห้ามเล่นมือถืองดสแกนนั่งเฉยๆจะรับออเดอร์เองแวะร้านข้างๆค่ะร้านไอติม3ลูก20เอาอะไรบ้างไอติมขนมตาลน้ำตาลไอติมขนมตาลน้ำตาลตะโนดแล้วก็ชาเย็นมันเป็นคู่กันเหรออันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมตะโนดสุกหรือเรียกขนมโหนดทำจากเนื้อลูกตาลสุกอ๋อไอติมขนมตาลเนี่ยเหรอใช่ค่ะ20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้นค่ะว้าวหรือให้ต่อก่อนนะคะ45บาทนะคะนี่น่ากินลองชิมก่อนมากมากชิมน้ำตาลตะโนดก่อนเลยนี่1 2 3แชร์ตามเหมือนกินลอดช่องอ่ะเออใช่อ่ะต่อไปขนมตาลขนมตาลเฮ้ยกินเหมือนขนมตาลเลยเขาบอกว่าทำจากลูกตาลสุกกินเหมือนขนมตาลมากเฮ้ยเหมือนกินขนมตาลสุดท้ายชาไทยมาบวกกับอะไรเหรอถือหนึ่งขนมตาลขนมตาลมันใช่ครับขนมตาลมันหอมมากปกตินี่ไม่ชอบกินขนมตาลนะเพราะรู้สึกว่าหาร้านที่แบบว่ากินตาลหอมๆยากแต่ร้านเนี้ยเป็นไอติมมันทำออกมาได้ดีมากเลยอ่ะ20บาทเท่านั้นอ่ะ3ลูก20เท่านั้นเลิศไม่ไปนะ